Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่20มกราคม2024ซีรีส์ชีวิตวิถีใหม่10บทเรียนจากคำเทศนาบนภูเขาวันที่8มีชีวิตในการอธิษฐานในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายพวกสาวกขอพระเยซูให้ทรงสอนพวกเขาอธิษฐานนี้ควรเป็นสิ่งที่สาวกทุกคนควรแสวงหาจากพระเยซูเช่นกันเพราะการอธิษฐานเป็นการสื่อสารที่สำคัญระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อเราใช้เวลาใคร่ควรในคำสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซูนี้เราก็จะเห็นหลักการสำคัญ4ประการเกี่ยวกับการอธิษฐานประการแรกสาวกควรจะสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงเรียกเราเข้าสู่ชุมชนแห่งความเชื่อสังเกตว่าในตอนต้นของคำอธิษฐานพระเยซูทรงสอนให้พวกสาวกอธิษฐานถึงพระเจ้าว่าพระบิดาของเราบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราอธิษฐานด้วยความคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าผู้คนส่วนใหญ่มักมองว่าการอธิษฐานเป็นเรื่องของประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณส่วนบุคคลแต่ในคำอธิษฐานนี้พระเยซูกับตรัสในอีกแง่มุมที่ตรงกันข้ามเมื่อเราอธิษฐานเราไม่ควรอธิษฐานเพียงเพื่อประโยชน์ของเราเองแต่เราควรอธิษฐานในฐานะสมาชิกร่วมคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักและทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ในโรมบทที่8ข้อที่28พระเยซูยังทรงย้ำเตือนว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ห่างไกลหรือไม่ได้ใส่ใจพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราและทรงอยากตอบคำอธิษฐานของเราจริงๆประการที่สองพระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ให้วางใจในแผนการของพระเจ้าและอธิษฐานขอพระองค์ให้ทรงครอบครองชีวิตของพวกเขาดังที่ทรงครอบครองในฟ้าสวรรค์สาวกควรขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตทุกสถานการณ์และทุกความสัมพันธ์เพื่อให้ชีวิตของเขาหรือเธอเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์ประการที่สามพระเยซูทรงย้ำเตือนสาวกของพระองค์ให้ทูลขอสิ่งที่พวกเขาต้องการจากพระเจ้าในฐานะสาวกเราควรพึ่งพาพระเจ้าเป็นประจำทุกวันจำได้ไหมว่าชาวอิสราเอลพึ่งพาการจัดเตรียมประจำวันจากพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบ้างอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาไม่สามารถเก็บไว้ข้ามคืนได้ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวพวกเขาจึงต้องวางใจในการดูแลของพระองค์ทุกวันนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงบอกกับพวกสาวกของพระองค์คือจงขอพระเจ้าให้ประทานตามความต้องการประจำวันของพวกเราทั้งร่างกายและจิตวิญญาณจงพึ่งพาและวางใจในความสัตย์ซื่อและความรักของพระองค์ประการที่4ประการสุดท้ายพระเยซูทรงบอกสาวกของพระองค์ให้ยอมจำนนต่อแผนการของพระเจ้าเมื่อการทดลองและการล่อลวงเข้ามาในชีวิตพระเยซูตรัสว่าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเราจะได้ผ่านมันไปได้
พระเจ้าทรงใช้ทุกสถานการณ์ท้าทายในชีวิตเพื่อทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอัครทูตยากอบอธิบายเรื่องนี้ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่2ถึงข้อที่4ว่าพี่น้องของข้าพระเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยสิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะการระลึกถึงพระเจ้าในฐานะพระบิดาส่งผลต่อวิธีที่เราอธิษฐานอย่างไรและการอธิษฐานช่วยทำให้เราเข้มแข็งพอที่จะต้านทานการล่อลวงหรือการทดลองอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาของเราทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกเราในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกเราเหมือนอย่างที่เรายกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อเราและขออย่าทรงนำพวกเราเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกเราพ้นจากความชั่วร้ายเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ